บัดไวเซอร์90บาทที่นี่เบียร์ถูกมากเหมือน2กระป๋องบ้านเราเลยเนาะคือที่เนี่ย Starbucks มันขายในเซเว่นมันขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตเยอะมากเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วราคาเวลาเทียบกันแล้วจริงๆอ่ะคือมันถูกกว่าบ้านเรานะคะเทียบปริมาณแล้วอ่ะ90บาทได้เป็นเริ่มนี่ก็เรียกสลัฟฟี่เหมือนกันสลัฟฟี่โค้กเราจะรู้จักสไปร์ตนะโอเคมั้ยด็อกเตอร์เพปเปอร์มันจะเหมือนโค้กที่ใส่เหมือนแบบเชอร์รี่อารมณ์แบบกลิ่นยาเลยกลิ่นเหมือนยาแต่เราชอบคือถ้าคนชอบเชอร์รี่ก็จะชอบถ้าพูดถึง 7-Eleven เนี่ยนะคะใครๆก็ต้องรู้จักยิ่งอยู่ในเมืองไทยแล้วนะคะมองไปทางไหนเนี่ยเราก็จะเจอราชาร้านสะดวกซื้อแบรนด์นี้อยู่แทบทุกที่เลยนะคะเห็นแบบนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะเผลอนึกว่า 7-Eleven เนี่ยเป็นของคนไทยแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะคุณผู้ชม 7-Eleven เนี่ยเขาก่อตั้งที่ดัลลัสเท็กซัสสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี1927นู่นเลยนะคะเกือบจะ100ปีแล้วล่ะค่ะซึ่งชื่อของเขานะคะก็มีความหมายง่ายๆเลยหมายถึงเปิดตั้งแต่7โมงเช้านะคะไปจนถึง5ทุ่มหรือว่า 11pm นั่นเองค่ะว่าแต่ทุกคนอยากรู้ไหมคะว่า 7-Eleven ในประเทศต้นฉบับอย่างอเมริกาเนี่ยเขาขายของอะไรบ้างราคาเท่าไหร่มาค่ะเดี๋ยววันนี้กูจะพาไปทัวร์ 7-Eleven กันค่ะสองทุ่มแล้วค่ะเสื้อผ้าเราสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้กำลังมุ่งหน้าไปสู่11ไม่น่าเชื่อคือหลายคนชอบคิดว่า7มันเป็นแบรนด์เหมือนแบบไทยๆเนาะหรือไม่ก็ญี่ปุ่นแบรนด์เอเชียใช่ไหมคะไปทั่วแต่จริงๆมันเป็นแบรนด์ที่จุดเริ่มต้นมาจากอเมริกาเมื่อประมาณ100กว่าปีได้100เลยเหรอใช่ค่ะบอก1928ถ้าจำไม่ผิดที่ดัลลัสเท็กซัสมันเป็นร้านขายน้ำแข็งมาก่อนแล้วหลังจากนั้นมันก็เลยค่อยเปลี่ยนเป็นแบบสะดวกซื้อนั่นนี่แต่มันมาบูมจริงๆอ่ะสมัยที่ญี่ปุ่นไปเทคโอเวอร์เราก็เลยคิดว่าเรามาถึงนี่แล้วเนาะแล้วก็ด้วยความที่เราอยู่นอกเมืองค่ะคุณผู้ชมเราไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยให้ดูคือมีแต่บ้านคนต้นไม้และถนนที่ว่างเปล่ามันไม่มีเหมือนร้านสะดวกซื้ออื่นๆหรือร้านขายของชำเลยเห็นอยู่อันเดียวที่ผ่านตาก็คือ7เดี๋ยวเราจะไปลองดูกันว่า7ที่เนี่ยจะมีอะไรขายบ้างเหมือนบ้านเราหรือเปล่ามีสแตมป์ไหมสามารถแลกของได้หรือเปล่าสิ่งแรกเลยก็คือต้องหาให้เจอก่อนมาแล้วสีที่คุ้นเคยหาของกินกันทำงานบ้านเสร็จหิวตึงให้เขาเข้าไปก่อนไปเลยอย่าผักบ่อยไม่ชอบอย่ามาต้องตัวเขาโอ้ยเล่นมุกหน่อยก็ไม่ได้ไอ้ไอ้ตึงไม่เคยเห็นเลยอ่ะไอติมโอริโอแต่อันนี้สนิกเกอร์เราเห็นแต่เป็นแบบช็อกโกแลตใช่ป่ะอันเนี้ยไอติมสนิกเกอร์ก็เป็นลูกอเมริกาเชอร์รี่โคลากินนะน่าจะเป็นแบบหวานเย็นนะไม่เรามาซื้อของกินจริงจังเดี๋ยวเราต้องซื้อน้ำด้วยค่ะคุณผู้ชมเพราะอย่างที่บอกไปคือลองกินน้ำที่ LA แล้วน้ำประปามันถึงมันจะสะอาดแต่รสชาติมันไม่เวิร์คค่ะเพราะแบบนี้ไงที่ในพวกในหนังอะ Red Cup ที่เขาจะใช้ใส่เครื่องดื่มนั้นกันในงานปาร์ตี้โอ้ในหนังเขามีถ้วยแบบนี้เยอะมากเลยเนาะเก๋นี่ดูดีกว่าเราจะกินอะไรคือที่เนี้ย Starbucks มันขายใน7มันขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตเยอะมากเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วราคาเวลาเทียบกันแล้วจริงๆอ่ะคือมันถูกกว่าบ้านเรานะถ้าเทียบปริมาณแล้วอ่ะ90บาทได้เป็นเริ่มน้ำชื่อมันมี
ค์เชคสนิกเกอร์ก็มีเป็นมิลค์เชคอันนี้เป็นเฮอร์ชีสคุกกี้แอนด์ครีมแรกว่าจะไม่ลองเลยพวกนี้นะแต่ว่าเห็นเฮอร์ชีสแล้วเรารู้ว่ารสชาติเขาประมาณไหนโอ้สตาร์บัคมีเป็นแบบนี้ด้วยนะโคลบรูกาแฟไนโตรราคาไม่แพงนะอย่างว่าแหละนี่บ้านเขาเนาะทริปเปิลช็อตเอเนอร์จีไอซ์คาปูชิโน่กาแฟเย็นใครชอบกาแฟอเมริกานะบอกเลยฟินมากเต็มชาติเลยใช่เอาที่เห็นเยอะมากที่เนี่ยคือเอเนอร์จีดริงค์มอนสเตอร์เขามีหลายสีมากเลยอะก็อันนี้ก็จะเป็นสีที่ห้างที่ดังอะไรอะเรนแล้วก็ล็อกตาจริงๆพวกนี้ขึ้นหลุมเนี่ยเราก็จะเห็นได้ตามการสปอนเซอร์เนาะตัวกีฬาไอติมต่างๆว่า Red Bull 120แต่กระป๋องใหญ่มากใช่ครับ Red Bull Rockstar Monster สีนิยมก็มีเป็นคนสีเขียวแล้วก็จะมีแบบอย่างอื่นด้วยให้จำไซส์กระป๋องนี้ไว้นะคะแล้วมาดูเบียร์เบียร์จะใหญ่มากเหมือนเขาทำมาให้มันใหญ่ปะบัตไวเซอร์90บาทที่นี่เบียร์ถูกมากเหมือนส่งกระป๋องบ้านเราเลยเนาะประมาณนั้นดีไม่ดีจะใส่ขวดเราด้วยซ้ำลองไหมไม่เอา จะมองเหรอครับนี่เหมือนบ้านเราเลยจะมีเคาน์เตอร์เป็นอาหารร้อนอยู่ตรงนู้นค่ะเคยกินตอนเด็กๆแล้วมันอร่อยมากโดริโตชีโตสชีโตสรสเผ็ดโอเคหยิบเลยถุงนี้ร้อยเก้าอุ่นเก้าเก้าค่ะเราคิดว่าสองเหรียญหกสิบบาทลองมาเดินความทรงจำวัยเด็กอันนี้เราชอบอันนี้โดริโตมันจะเหมือนกับทำจากข้าวโพดเนี่ยเครื่องทำกาแฟไม่มีแบบช็อตช็อกโกแลตมีชาหลายๆแบบชาชายทีแบบอินเดียมีชาเขียวมีแบบแล้วก็หยิบอุปกรณ์เองข้างล่างกาแฟมีให้เลือกเยอะมากอ่ะอันนี้เป็นกาแฟอบเชยอันนี้กาแฟเฮเซลนัทอันนี้กาแฟวานิลาอยากกินจังเลยอ่ะกลิ่นหอมมากมีให้ล้างมือด้วยกาแฟโคลัมเบียกาแฟมีเดียมโรสเยอะมากเนาะแต่เขามีแบบอะไรแปลกๆนะอย่างเงี้ยโค้กเราจะรู้จักสไปร์นะโอเคมั้ยด็อกเตอร์เพเปอร์มันจะเหมือนโค้กที่ใส่เหมือนแบบเชอร์รี่อารมณ์แบบกลิ่นยาเลยกลิ่นจะเหมือนยาแต่เราชอบคือถ้าคนชอบเชอร์รี่ก็จะชอบมินิเมดก็จะเป็นน้ำส้มอันนี้น่าจะเป็นแบบไม่รู้เหมือนกันเป็นเหมือนเกลือแร่มะม่วงผสมส้มอันนี้สตรอเบอรี่เมลอนเนี่ยมันจะมีแปลกๆอ่ะอันนี้เขาก็ดีใจนะเขาบอกเลยว่าเป็นเครื่องดื่มน้ำอารมณ์ที่มีน้ำตาลจริงๆโพชาต้ามีคนบอกว่ามันเป็นของเม็กซิกันที่อร่อยมากนี่ก็คอฟฟี่อีกแล้วอ่ะคือคอฟฟี่เยอะมากอ่ะอู้เราอยากได้อันนี้สเลอร์ปี้บ้านเราเรียกสเลอร์ปี้นี่ก็เรียกสเลอร์ปี้เหมือนกันสเลอร์ปี้แต่เขาเป็นChoose your cup size, hold directly under the valve. Pull handle slowly to dispense. Slowly. ไม่ใช่อ่ะมันเหลวเดี๋ยวถามเขาหูน้ำแข็งนี่อย่างที่บอกเขาบอกว่าเซเว่นมันเริ่มมาจากร้านขายน้ำแข็งเนาะมีตู้น้ำแข็งใหญ่มากก็มีขนมมัฟฟินมัฟฟุ่งมัฟฟินโดนัทขวดซอง60บาทมีคนบอกว่าขวดซองเซเว่นที่อเมริกาอร่อยแต่ไม่เคยลองเหมือนกันมาที่นี่น่ารักอ่ะหยิบไปได้เองเลยมีแบบเฮเซลนัทผงครีมสำหรับกาแฟขนมเนาะนี่ชิ้นเทเลยาคิวิอาหารญี่ปุ่นเป็นชาวเมียนนะชาวเมียนมันอาหารจีนใช่หรอผสมอาหารจีนใช่แต่ที่แบบเห็นเยอะที่สุดนะที่นี่คือ
มันฝรั่งทอดค่ะแล้วไซส์มันแบบไซส์โหดร้ายมากอ่ะเนี่ยแต่เขาไม่ได้กินแค่นี้นะคืออ้วนแน่นอนเพราะกินกระปุกดิปพวกนี้ด้วยเดี๋ยวมานะฮะExcuse me. It's not working. It's liquid. The light's on. Oh.ไม่ได้ค่ะพี่ท็อปเสียสเลอร์ปี้เสียเขาไปจ่ายตังค์นะเอาน้ำด้วยใช่ไหมเอากี่อันเอามะนาวอีกมะนาวเลยน้ำสองขวดฮะเอากี่อันคะเอามะนาวกี่อันคะเอากี่อันฮะYou have washing up liquid. Washing up liquid. Washing. ไปหยิบให้หน่อยดิอันเล็กจะแบบไม่มีที่ล้างจานละ Yeah. นี่ไงอ๋อเขาเรียก dish liquid อ่ะเรียกอีกดิ Thank you.คือที่เนี่ยน่าจะแล้วแต่รัฐเนาะอย่างนิวยอร์กอะเวลาซื้ออะไรเงี้ยถ้าขอถุงต้องจ่ายเพิ่มแต่ที่ลอสแอนเจลิสไม่ค่ะทุกคนให้ถุงมาหมดน่าจะแล้วแต่รัฐในอเมริกานะคะหิวแล้วว่าเดี๋ยวลองไปหาร้านอาหารเห็นมันมีร้าน drive thru ด้วยค่ะแต่ลองไปหาอะไรกินกันพาทุกคนมาเที่ยวเซเว่นกันแล้วนะคะในตอนต่อไปกูจะพาทุกคนไปสัมผัสประสบการณ์อเมริกามากๆเลยค่ะนั่นก็คือการสั่งอาหารในร้านอาหารแบบ drive thru คือสั่งบนรถเลยค่ะใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงสั่งแบบไหนติดตามชมได้นะคะ